นักวิทยาศาสตร์พบน้ำค้างแข็งบนดาวอังคารเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบน้ำค้างแข็งบนยอดภูเขาไฟที่สูงที่สุดในระบบสุริยะของเราภูเขาไฟเหล่านี้อยู่บนดาวอังคารและสูงกว่าภูเขาทุกลูกในจักรวาลที่เรารู้จักทีมนักวิจัยจากหลายประเทศนำโดยมหาวิทยาลัยเบิร์นใช้ภาพถ่ายสีคุณภาพสูงจากกล้องถ่ายภาพดาวอังคารที่ชื่อว่าแคสซิสกล้องนี้ติดอยู่บนยานอวกาศที่ชื่อว่า ExoMars Trace Gas Orbiter ซึ่งเป็นของหน่วยงานอวกาศยุโรปหรืออีซ่ายานอวกาศลำนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ชื่อว่า ExoMars ซึ่งเป็นโครงการแรกในรอบ50ปีที่ค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารอย่างจริงจังกล้องแคสซิสถูกสร้างขึ้นโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศนำโดยศาสตราจารย์นิโคลัสโทมัสจากสถาบันฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเบิร์นกล้องนี้ถ่ายภาพดาวอังคารมาตั้งแต่เดือนเมษายน2018และส่งภาพสีความละเอียดสูงของพื้นผิวดาวอังคารกลับมายังโลกทีมวิจัยนำโดยดร.อโดมัสวาเลนตินัสใช้ภาพเหล่านี้ในการค้นพบน้ำค้างแข็งบนดาวอังคารดร.วาเลนตินัสเคยเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่แผนกวิจัยอวกาศและวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ของสถาบันฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเบิร์นจนถึงเดือนตุลาคม2023ตอนนี้เขาเป็นนักวิจัยรับเชิญที่มหาวิทยาลัยบราวน์ในสหรัฐอเมริกาโดยได้รับทุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสวิสน้ำค้างแข็งที่พบอยู่บนยอดของภูเขาไฟทาซิสซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดบนดาวอังคารภูเขาไฟเหล่านี้สูงมากโดยเฉพาะภูเขาไฟโอลิมปัสมอนซึ่งสูงถึง26กิโลเมตรจากพื้นราบรอบๆภูเขานั่นสูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์บนโลกเรามากกว่า3เท่าสิ่งที่ทำให้การค้นพบนี้น่าสนใจเป็นพิเศษคือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะพบน้ำค้างแข็งที่นี่เพราะภูเขาไฟเหล่านี้อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์มากและมักมีอุณหภูมิสูงดร.วาเลนตินัสอธิบายว่าที่ละติจูดต่ำแบบนี้แสงอาทิตย์มักทำให้พื้นผิวร้อนเราจึงไม่คิดว่าจะพบน้ำแข็งที่นั่นนอกจากนี้บรรยากาศของดาวอังคารก็บางมากไม่สามารถช่วยทำให้พื้นผิวเย็นลงได้ดีนักดังนั้นพื้นผิวที่อยู่สูงจึงร้อนพอๆกับพื้นผิวที่อยู่ต่ำในช่วงเที่ยงวันซึ่งต่างจากบนโลกของเราแล้วทำไมถึงมีน้ำค้างแข็งบนยอดเขาเหล่านี้ได้คำตอบคือลมดร.วาเลนตินัสอธิบายว่าลมพัดพาอากาศที่มีไอน้ำจากที่ต่ำขึ้นไปบนเขาเมื่ออากาศขึ้นไปสูงมันก็จะเย็นลงทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งบนโลกและบนดาวอังคารและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเมฆยาวๆเหนือภูเขาไฟอาเซียมอนบนดาวอังคารด้วยจากภาพที่กล้องแคสซิสถ่ายได้น้ำค้างแข็งบางๆนี้อยู่บนยอดเขาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นหลังจากนั้นมันก็ระเหยไปเมื่อโดนแสงแดดการค้นพบนี้เกิดจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายมากกว่า 5,000 ภาพจากกล้องแคสซิสนับตั้งแต่เดือนเมษายน2018กล้องนี้ไม่ได้ถ่ายภาพน้ำแข็งอย่างเดียวแต่ยังถ่ายภาพกิจกรรมของฝุ่นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของน้ำแข็งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและหิมะแห้งที่ถล่มลงมาบนดาวอังคารด้วยศาสตราจารย์โทมัสกล่าวว่าการที่เราสามารถเห็นน้ำค้างแข็งที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนบนดาวอังคารด้วยแสงที่ตามองเห็นได้และด้วยความละเอียดสูงเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่น่าประทับใจของระบบกล้องจากเบิร์นเพื่อยืนยันการค้นพบนี้ทีมวิจัยยังใช้ข้อมูลจากกล้องอื่นๆด้วยเช่นกล้องถ่ายภาพ3มิติความละเอียดสูงหรือ HRSC บนยานสำรวจ Mars Express ขององค์การอวกาศยุโรปและเครื่องวัดสเปกตรัม Nomad บนยาน ExoMars Trace Gas Orbiter ดร.เอิร์นสต์ ฮาวเบอร์นักธรณีวิทยาจากสถาบันวิจัยดาวเคราะห์ของเยอรมันในเบอร์ลินซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนงานวิจัยนี้กล่าวว่างานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างในวงโคจรการรวมข้อมูลจากหลายเครื่องมือและการสร้างแบบจำลองช่วยให้เราเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศและพื้นผิวได้ดีขึ้นซึ่งเราไม่สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือเพียงอย่างเดียวดร.ฮาวเบอร์ยังบอกอีกว่า
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการติดตามกระบวนการต่างๆบนดาวเคราะห์เป็นเวลานานมีความสำคัญมากเพราะบางปรากฏการณ์จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลหลายๆครั้งเท่านั้นแม้ว่าน้ำค้างแข็งที่พบจะบางมากหนาเพียง1/100ของมิลลิเมตรหรือราวประมาณความหนาของเส้นผมมนุษย์แต่มันครอบคลุมพื้นที่กว้างมากดร.วาลันตินัสอธิบายว่าปริมาณน้ำค้างแข็งที่พบคิดเป็นน้ำประมาณ 150,000 ตันซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างพื้นผิวและบรรยากาศทุกวันในช่วงฤดูหนาวเทียบเท่ากับน้ำในสระว่ายน้ำโอลิมปิกประมาณ60สระการค้นพบน้ำค้างแข็งบนยอดภูเขาไฟของดาวอังคารนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน่าสนใจทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการสำรวจดาวอังคารในอนาคตเพราะการรู้ว่าน้ำอยู่ที่ไหนบ้างบนดาวอังคารและมันเคลื่อนที่ไปมาอย่างไรสำคัญมากสำหรับการวางแผนสำรวจดาวอังคารและเมื่อมนุษย์ไปถึงดาวอังคารเราต้องรู้ว่าจะหาน้ำได้จากไหนน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดของมนุษย์และยังใช้ผลิตเชื้อเพลิงสำหรับยานอวกาศได้ด้วยนอกจากนี้การรู้เรื่องวงจรน้ำบนดาวอังคารยังช่วยให้เราเข้าใจว่าอาจเคยมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารหรือไม่ในอดีตหรืออาจมีอยู่ในปัจจุบันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพบน้ำแข็งบนดาวอังคารก่อนหน้านี้เราเคยพบน้ำแข็งที่ขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวอังคารแล้วแต่การพบน้ำแข็งใกล้เส้นศูนย์สูตรแบบนี้เป็นเรื่องใหม่และน่าตื่นเต้นมากนอกจากนี้การค้นพบนี้ยังอาจช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ของดาวอังคารได้ดีขึ้นในอดีตดาวอังคารอาจเคยมีน้ำมากกว่านี้และอาจเคยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตการศึกษาวงจรน้ำในปัจจุบันอาจช่วยให้เราเข้าใจว่าน้ำบนดาวอังคารหายไปไหนและทำไมดาวอังคารถึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบที่เราเห็นในปัจจุบันย้อนรอยอดีต2ล้านปีวันที่โลกเผชิญหน้ากับความหนาวเย็นจากห้วงอวกาศ2ล้านปีก่อนโลกของเราแตกต่างจากทุกวันนี้อย่างมากมนุษย์ยุคแรกๆอาศัยอยู่พร้อมกับสัตว์ตัวใหญ่ๆหลายชนิดเช่นเสือเขี้ยวดาบช้างแมมมอธและหนูขนาดยักษ์แต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือในช่วงเวลานั้นโลกกำลังเผชิญกับความหนาวเย็นอย่างรุนแรงเพราะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งยุคน้ำแข็งเกิดขึ้นหลายครั้งและกินเวลายาวนานจนกระทั่งเมื่อประมาณ 12,000 ปีที่แล้วโลกจึงค่อยๆอุ่นขึ้นนักวิทยาศาสตร์พยายามหาสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดยุคน้ำแข็งพวกเขาคิดว่ามีหลายเหตุผลเช่นการที่แกนโลกเอียงการที่โลกหมุนรอบตัวเองการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกภูเขาไฟระเบิดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแต่ตอนนี้มีความคิดใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากนั่นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกอาจไม่ได้เกิดจากสิ่งที่อยู่บนโลกเท่านั้นแต่อาจเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในกาแล็กซี่ด้วยเมรัฟโอเฟอร์เธอเป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบอสตันและทำงานวิจัยที่สถาบันแรดคลิฟเธอได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจมากและเขียนลงในวารสารชื่อ Nature Astronomy โอเฟอร์บอกว่าเมื่อ2ล้านปีก่อนระบบสุริยะของเราซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางได้เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีกลุ่มเมฆขนาดใหญ่มากเมฆพวกนี้ไม่เหมือนเมฆบนท้องฟ้าที่เราเห็นแต่เป็นเมฆในอวกาศที่อยู่ระหว่างดวงดาวมันมีความหนาแน่นสูงมากและมีผลกระทบต่อสิ่งที่เรียกว่าลมสุริยะลมสุริยะคืออะไรมันเป็นกระแสของอนุภาคเล็กๆที่มีประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์ตลอดเวลาลมสุริยะนี้สร้างเกราะป้องกันขนาดใหญ่รอบๆ ระบบสุริยะของเราเราเรียกเกราะนี้ว่าฮีลิโอสเฟียร์ฮีลิโอสเฟียร์มีความสำคัญมากมันเหมือนโล่ที่ปกป้องโลกและดาวเคราะห์อื่นๆจากรังสีอันตรายจากนอกระบบสุริยะรังสีพวกนี้อาจทำให้ DNA ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงได้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าฮีลิโอสเฟียร์เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกวิวัฒนาการมาเป็นแบบที่เราเห็นทุกวันนี้แต่เมื่อ2ล้านปีก่อนเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นกลุ่มเมฆในอวกาศที่หนาแน่นมากได้กดดันฮีลิโอสเฟียร์ทำให้มันหดตัวลงจ
จนโลกและดาวเคราะห์อื่นๆหลุดออกไปอยู่นอกฮีลิโอสเซียชั่วคราวและนี่เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีบางอย่างนอกระบบสุริยะมากระทบกับดวงอาทิตย์และส่งผลต่อสภาพอากาศของโลกการค้นพบนี้ทำให้เราต้องคิดใหม่ว่าตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในกาแล็กซีทางช้างเผือกอาจมีผลต่อประวัติศาสตร์โลกมากกว่าที่เราเคยคิดไว้โอเฟอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฮีลิโอสเซียเธอเคยเสนอแนวคิดที่ทำให้วงการดาราศาสตร์ตื่นเต้นมาแล้วนั่นคือฮีลิโอสเซียมีรูปร่างเหมือนครัวซองที่พองตัวไม่ใช่ทรงกลมอย่างที่เคยเชื่อกันมาตอนนี้เธอกำลังช่วยให้เราเข้าใจว่าฮีลิโอสเซียและการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในอวกาศอาจส่งผลต่อส่วนประกอบทางเคมีในบรรยากาศของโลกอย่างไรโอเฟอร์บอกว่าดวงดาวต่างๆนั้นเคลื่อนที่และตอนนี้งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าพวกมันไม่เพียงแค่เคลื่อนที่แต่ยังเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเธอเริ่มทำงานวิจัยนี้ตอนที่ได้ทุนไปทำงานที่สถาบันแรดคลิฟเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาเรื่องนี้โอเฟอร์และทีมงานต้องย้อนเวลากลับไปพวกเขาใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงมากสร้างแบบจำลองเพื่อดูว่าเมื่อ2ล้านปีก่อนดวงอาทิตย์และฮีลิโอสเซียรวมไปถึงระบบสุริยะทั้งหมดอยู่ตำแหน่งไหนในอวกาศพวกเขายังสร้างแผนที่การเคลื่อนที่สิ่งที่เรียกว่า Local Ribbon of Cold Cloud System หรือแปลเป็นไทยได้ว่าระบบริบบิ้นท้องถิ่นของเมฆเย็นแล้วระบบริบบิ้นท้องถิ่นของเมฆเย็นคืออะไรมันเป็นกลุ่มของเมฆในอวกาศขนาดใหญ่ที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวเมฆพวกนี้มีความหนาแน่นสูงมีอุณหภูมิต่ำมากและส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนการจำลองของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเมฆก้อนหนึ่งที่อยู่ใกล้ปลายสุดของริบบิ้นซึ่งมีชื่อว่าเมฆเย็นลิงก์ท้องถิ่นอาจชนกับฮีลิโอสเซียแล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงโอเฟอร์บอกว่าโลกของเราคงถูกเปิดให้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าตัวกลางระหว่างดวงดาวโดยตรงตัวกลางระหว่างดวงดาวคือพื้นที่ว่างระหว่างดวงดาวที่อยู่นอกฮีลิโอสเซียในพื้นที่นี้มีก๊าซและฝุ่นผสมกับธาตุที่เหลือจากดาวที่ระเบิดรวมถึงธาตุเหล็กและพลูโตเนียมปกติแล้วฮีลิโอสเซียจะกรองอนุภาคกัมมันตรังสีส่วนใหญ่ออกไปแต่ถ้าไม่มีการป้องกันอนุภาคเหล่านี้ก็จะเข้าถึงโลกได้ง่ายตามที่ระบุในงานวิจัยสิ่งนี้สอดคล้องกับหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบว่ามีปริมาณไอโซโทปของเหล็ก60และพลูโตเนียม244เพิ่มขึ้นในมหาสมุทรบนดวงจันทร์หิมะในแอนตาร์กติกาและแกนน้ำแข็งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นช่วงเวลานี้ยังตรงกับบันทึกอุณหภูมิที่บ่งชี้ว่าเกิดช่วงเวลาที่อากาศเย็นลงด้วยอาวีเลิฟผู้อำนวยการสถาบันทฤษฎีและการคำนวณของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเป็นผู้ร่วมเขียนงานวิจัยนี้กล่าวว่ามีไม่บ่อยนักที่สิ่งแวดล้อมในอวกาศนอกระบบสุริยะจะส่งผลกระทบต่อชีวิตบนโลกเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้ค้นพบว่าการที่เราผ่านเข้าไปในกลุ่มเมฆหนาแน่นเมื่อหลายล้านปีก่อนอาจทำให้โลกได้รับรังสีคอสมิกและอะตอมไฮโดรเจนในปริมาณที่มากขึ้นผลการวิจัยของเราเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิวัฒนาการของชีวิตบนโลกกับสภาพแวดล้อมในอวกาศรอบๆเราแรงกดดันจากภายนอกที่เกิดจากเมฆเย็นลิงก์ท้องถิ่นอาจทำให้ฮีลิโอสเซียถูกปิดกั้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโอเฟอร์บอกว่าอาจเป็นเวลาตั้งแต่200ปีไปจนถึง1ล้านปีขึ้นอยู่กับขนาดของเมฆแต่ทันทีที่โลกพ้นจากเมฆเย็นฮีลิโอสเซียก็กลับมาห่อหุ้มดาวเคราะห์ทั้งหมดรวมทั้งโลกอีกครั้งเธออธิบายและนั่นคือสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าเมฆเย็นเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไรบ้างเช่นมันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดยุคน้ำแข็งหรือไม่แต่โอเฟอร์บอกว่าในช่วงหลายพันล้านปีตั้งแต่ดวงอาทิตย์กำเนิดขึ้นมามันน่าจะเคยเจอกับเมฆเย็นในตัวกลางระหว่างดวงดาวอีกหลายครั้งและอีกประมาณ1ล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์ก็อาจจะเจอกับเมฆแบบนี้อีกตอนนี้โอเฟอร์และทีมงานกำลังพยายามสืบค้นว่าเมื่อ7ล้านปีก่อนและก่อนหน้านั้นอีก
ดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่งไหนในอวกาศการหาตำแหน่งของดวงอาทิตย์ย้อนหลังไปหลายล้านปีรวมทั้งตำแหน่งของระบบเมฆเย็นสามารถทำได้โดยใช้ข้อมูลจากภารกิจไกอาขององค์การอวกาศยุโรปภารกิจนี้กำลังสร้างแผนที่สามมิติที่ใหญ่ที่สุดของกาแล็กซีทางช้างเผือกและให้ข้อมูลที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆโดยโอเฟอร์กล่าวว่าเมฆนี้เคยอยู่ในอดีตของเราจริงๆและถ้าเราผ่านเข้าไปในบางอย่างที่มีขนาดใหญ่มากขนาดนั้นเราก็คงได้สัมผัสกับตัวกลางระหว่างดวงดาวโดยตรงผลกระทบจากการเผชิญหน้ากับไฮโดรเจนและวัสดุกัมมันตรังสีในปริมาณมากขนาดนั้นยังไม่ชัดเจนดังนั้นโอเฟอร์และทีมงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ชิลด์ไดรฟ์ของมหาวิทยาลัยบอสตันกำลังศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อรังสีของโลกรวมทั้งบรรยากาศและสภาพภูมิอากาศโอเฟอร์กล่าวว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเธอหวังว่างานวิจัยนี้จะเปิดประตูสู่การสำรวจเพิ่มเติมว่าระบบสุริยะของเราได้รับอิทธิพลจากแรงภายนอกในอดีตอันไกลโพ้นอย่างไรและแรงเหล่านี้ได้หล่อหลอมชีวิตบนดาวเคราะห์ของเราอย่างไรบ้างการค้นพบนี้ทำให้เราต้องมองโลกและจักรวาลในมุมใหม่เราเคยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกล้วนมีสาเหตุมาจากโลกเองแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าเหตุการณ์ในอวกาศที่ไกลออกไปมากๆก็อาจส่งผลกระทบต่อโลกของเราได้นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจความสำคัญของฮีลิโอสเฟียร์มากขึ้นมันไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจเท่านั้นแต่อาจเป็นสิ่งสำคัญที่ปกป้องชีวิตบนโลกมาตลอดการทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับฮีลิโอสเฟียร์และการเปลี่ยนแปลงของมันอาจช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ของโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันการค้นพบนี้ก็ทำให้เกิดคำถามใหม่ๆมากมายเช่นมีช่วงเวลาอื่นในประวัติศาสตร์โลกที่เราอาจเคยออกนอกฮีลิโอสเฟียร์อีกหรือไม่การสัมผัสกับตัวกลางระหว่างดวงดาวโดยตรงส่งผลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอย่างไรและในอนาคตเราจะสามารถคาดการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ได้หรือไม่แก่นกลางโลกหมุนช้าลงนักวิทยาศาสตร์ยืนยันครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียใต้ได้เปิดเผยข้อค้นพบที่น่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแก่นกลางโลกโดยพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าแก่นโลกชั้นในกำลังหมุนช้าลงเมื่อเทียบกับผิวโลกซึ่งผลการวิจัยอันน่าทึ่งนี้เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Natureซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในวารสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกในช่วงเวลากว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแก่นโลกชั้นในได้กลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิทยาศาสตร์ทั้งนี้แม้ว่างานวิจัยบางชิ้นจะระบุว่าแก่นโลกชั้นในหมุนเร็วกว่าผิวโลกแต่งานวิจัยล่าสุดนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแก่นโลกชั้นในเริ่มมีอัตราการหมุนที่ช้าลงตั้งแต่ราวๆปี2010เป็นต้นมาจนกระทั่งในปัจจุบันมันมีอัตราการหมุนที่ช้ากว่าผิวโลกอย่างเห็นได้ชัดศาสตราจารย์จอห์นไวเดลนักวิจัยจากวิทยาลัยดอนไซฟ์ได้อธิบายถึงความรู้สึกของเขาเมื่อได้พบกับข้อมูลนี้เป็นครั้งแรกว่าตอนที่ผมเห็นข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวที่บ่งชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนั้นผมรู้สึกประหลาดใจอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อเราได้พบหลักฐานในลักษณะเดียวกันนี้อีกกว่า20ครั้งก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสิ่งนี้เป็นความจริงนั่นคือแก่นโลกชั้นในกำลังหมุนช้าลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษการที่แก่นโลกหมุนช้าลงนั้นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันโดยปัจจัยแรกที่สำคัญคือการเคลื่อนที่ของชั้นหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกนอกจากนี้ปัจจัยที่สองที่มีผลคือแรงดึงดูดจากชั้นหินหนาที่อยู่ด้านบนและปัจจัยสุดท้ายที่ไม่ควรมองข้ามคือการที่แก่นโลกชั้นนอกซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวกำลังเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงซึ่งการเคลื่อนไหวของแก่นโลกชั้นนอกนี้เองที่มีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกอีกด้วยแก่นโลกชั้นในนั้นมีลักษณะเป็นทรงกลมแข็งที่ประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิลเป็นหลักโดยมีขนาดต่างจากดวงจันทร์ไม่มากนัก
แต่อยู่ลึกลงไปใต้เท้าของเรามากถึง 5,000 กิโลเมตรด้วยเหตุนี้จึงเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับนักวิจัยเนื่องจากไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถเดินทางไปถึงหรือมองเห็นมันได้โดยตรงดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงต้องอาศัยการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวเพื่อสร้างภาพจำลองการเคลื่อนที่ของแก่นโลกชั้นในแทนในการศึกษาครั้งนี้ศาสตราจารย์ไวเดลได้ร่วมมือกับเหวยหวังนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนในการใช้วิธีการใหม่เพื่อศึกษาปรากฏการณ์นี้โดยพวกเขาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวที่บันทึกได้บริเวณหมู่เกาะแซนด์วิชใต้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซ้ำถึง121ครั้งในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี1991จนถึง2023นอกเหนือจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นพวกเขายังได้นำข้อมูลจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตในช่วงปี1971ถึง1974มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ด้วยรวมไปถึงการนำข้อมูลจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ซ้ำของฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาจากการศึกษาอื่นๆเกี่ยวกับแก่นโลกชั้นในมาพิจารณาร่วมด้วยการใช้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถยืนยันผลการศึกษาได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นแม้ว่าการค้นพบนี้จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ผลกระทบของการที่แก่นโลกหมุนช้าลงต่อชีวิตบนพื้นผิวโลกนั้นมีน้อยมากจนแทบไม่สามารถสังเกตได้ศาสตราจารย์ไวเดลได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลให้วันๆหนึ่งยาวขึ้นเล็กน้อยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากจนแทบจะไม่สามารถรับรู้ได้โดยท่านได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีขนาดเพียงประมาณ1/1,000ของวินาทีเท่านั้นซึ่งแทบจะไม่สามารถแยกแยะได้ท่ามกลางความผันผวนของมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามการค้นพบครั้งนี้ยังไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายของการศึกษาเกี่ยวกับแก่นโลกนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียใต้กำลังวางแผนที่จะศึกษาต่อไปอีกโดยพวกเขามีความตั้งใจที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนที่ของแก่นโลกชั้นในอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นและพยายามค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ศาสตราจารย์ไวเดลได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยความกระตือรือร้นและความหวังว่าการเคลื่อนไหวของแก่นโลกชั้นในอาจจะมีความซับซ้อนและน่าสนใจมากกว่าที่เรารู้ในขณะนี้คำพูดนี้เสมือนเป็นการเปิดประตูสู่การค้นพบที่น่าตื่นเต้นในอนาคตซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจในเชิงลึกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างและกิจกรรมของโลกใบนี้นักวิจัยชี้ไต่นักบินอวกาศอาจล้มเหลวก่อนถึงดาวอังคารการสำรวจอวกาศเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติมาช้านานแต่เบื้องหลังความตื่นเต้นของการเดินทางสู่ดวงดาวกลับมีความท้าทายมหาศาลที่เราต้องเผชิญล่าสุดการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเกี่ยวกับสุขภาพไตในอวกาศได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความฝันในการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารทีมนักวิจัยนานาชาติจากกว่า40สถาบันใน5ทวีปนำโดยมหาวิทยาลัย College London ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจากภารกิจอวกาศกว่า40ภารกิจในวงโคจรต่ำของโลกรวมถึงการจำลองสภาพอวกาศอีก11ครั้งผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ได้เปิดเผยข้อมูลที่ทำให้เราเองต้องกลับมาทบทวนความพร้อมในการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารอย่างจริงจังตั้งแต่ทศวรรษ1970เราทราบกันดีว่าการเดินทางในอวกาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักบินอวกาศในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียมวลกระดูกการอ่อนแอของหัวใจปัญหาสายตาและการเกิดนิ่วในไตแต่สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคือผลกระทบระยะยาวต่อไตจากการเดินทางนอกสนามแม่เหล็กโลกเมื่อนักบินอวกาศเดินทางพ้นสนามแม่เหล็กโลกออกไปพวกเขาจะต้องเผชิญกับรังสีคอสมิกจากกาแล็กซีหรือ GCR โดยปราศจากการปกป้องใดๆรังสีนี้มีพลังงานสูงมากและสามารถทะลุทะลวงผ่านวัสดุต่างๆได้อย่างง่ายดายรวมถึงผนังยานอวกาศและร่างกายมนุษย์
การศึกษาพบว่าแม้แต่การอยู่ในอวกาศเพียงไม่ถึง1เดือนก็ทำให้โครงสร้างของไตเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยท่อไตส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของแคลเซียมและเกลือแร่มีขนาดหดเล็กลงนี่เป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าไตกำลังพยายามปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ในอวกาศแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือผลการทดลองในหนูเมื่อนักวิจัยได้จำลองสภาพการเดินทางไปดาวอังคารที่ใช้เวลา 2.5 ปีโดยให้หนูทดลองได้รับรังสี GCR ในปริมาณเทียบเท่าผลปรากฏว่าไตของหนูเหล่านั้นได้รับความเสียหายอย่างถาวรและสูญเสียการทำงานไปอย่างมากนี่หมายความว่าหากมนุษย์ต้องเผชิญกับสภาวะเดียวกันนี้ในการเดินทางไปดาวอังคารไตของพวกเขาอาจล้มเหลวก่อนที่จะได้กลับมาถึงโลกดร.คีธ ซิลผู้เขียนหลักของการศึกษานี้จากศูนย์ลอนดอนทูบูล่าประจำภาควิชาเวชศาสตร์ไตมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนได้ให้ความเห็นที่น่าสะพรึงกลัวว่าหากเราไม่พัฒนาวิธีใหม่ๆในการปกป้องไตผมกล้าพูดเลยว่าแม้นักบินอวกาศจะสามารถเดินทางไปถึงดาวอังคารได้แต่พวกเขาอาจจะต้องฟอกไตระหว่างทางกลับมายังโลกความน่ากลัวของสถานการณ์นี้ไม่ได้อยู่แค่ที่ความเสียหายของไตเท่านั้นแต่อยู่ที่เราอาจไม่ทันรู้ตัวจนกว่าจะสายเกินไปดร.ซิลอธิบายเพิ่มเติมว่าเรารู้ว่าไตจะแสดงอาการของความเสียหายจากรังสีช้าที่สุดพอถึงตอนที่เราสังเกตเห็นอาการมันอาจจะสายเกินกว่าจะป้องกันการล้มเหลวของไตได้แล้วซึ่งนั่นจะเป็นหายนะสำหรับโอกาสความสำเร็จของภารกิจแต่ไม่ใช่แค่รังสีคอสมิกเท่านั้นที่เป็นภัยคุกคามสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงก็มีส่วนทำให้ไตทำงานผิดปกติด้วยการศึกษาพบว่าการทำงานของไตในการควบคุมเกลือแร่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงซึ่งนี่อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นักบินอวกาศมีความเสี่ยงสูงในการเกิดนิ่วในไตการค้นพบนี้ได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการเกิดนิ่วในไตของนักบินอวกาศแต่เดิมเราเชื่อว่าสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียมวลกระดูกในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงซึ่งทำให้แคลเซียมในเลือดสูงขึ้นและตกตะกอนในไตแต่ตอนนี้เราพบว่าการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของไตเองก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันศาสตราจารย์สตีเฟนบีวอลช์ผู้เขียนอาวุโสของการศึกษานี้ได้ให้ความเห็นที่ทำให้เราต้องตระหนักถึงความสำคัญของไตในการเดินทางอวกาศเขากล่าวว่าการศึกษาของเราชี้ให้เห็นว่าหากคุณกำลังวางแผนภารกิจอวกาศไตเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณไม่สามารถป้องกันไตจากรังสีกาแล็กซีด้วยการใช้เกราะกำบังได้แต่เมื่อเราเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีววิทยาของไตอาจเป็นไปได้ที่จะพัฒนามาตรการทางเทคโนโลยีหรือยาเพื่อช่วยให้การเดินทางในอวกาศระยะยาวเป็นไปได้คำพูดของศาสตราจารย์วอลช์นี้เป็นการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปกป้องนักบินอวกาศการใช้เกราะกำบังอย่างเดียวไม่เพียงพอเราอาจต้องคิดค้นวิธีการใหม่ๆเช่นการพัฒนายาที่ช่วยเพิ่มความทนทานของเซลล์ไตต่อรังสีหรือการสร้างระบบจำลองแรงโน้มถ่วงในยานอวกาศเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะไร้น้ำหนักแม้ว่าผลการศึกษานี้จะดูเหมือนเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับภารกิจไปดาวอังคารแต่นักวิจัยมองว่านี่เป็นก้าวสำคัญในการระบุปัญหาซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นก่อนที่เราจะสามารถพัฒนาวิธีแก้ไขได้การรู้ว่าเราต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างจะช่วยให้เราสามารถวางแผนและเตรียมการได้ดีขึ้นนอกจากนี้ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้ยังอาจนำไปสู่การพัฒนายาที่ไม่เพียงแต่จะช่วยนักบินอวกาศแต่ยังอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งบนโลกด้วยโดยอาจช่วยให้ไตของผู้ป่วยทนต่อการฉายรังสีในปริมาณที่สูงขึ้นได้ซึ่งปัจจุบันไตเป็นหนึ่งในปัจจัยจำกัดสำคัญของการรักษาด้วยรังสีนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่การวิจัยด้านอวกาศสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติบนโลกได้แม้ว่าการศึกษานี้จะครอบคลุมเพียงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่เกิน 2.5 ปีแต่นี่ถือเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุดที่เรามีในขณะนี้และเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่า
เราจำเป็นต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่จะส่งมนุษย์ออกเดินทางไกลในอวกาศความท้าทายนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารเท่านั้นแต่ยังเป็นการทดสอบขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเราด้วย FIB ครั้งเดียวปะทะ FIB ที่เกิดซ้ำความแตกต่างที่ไม่คาดคิดคลื่นวิทยุระเบิดฉับพลันหรือที่เรียกว่า Fast Radio Burst หรือ FIB เป็นปรากฏการณ์ลึกลับในอวกาศที่นักดาราศาสตร์พยายามหาคำตอบมานานกว่า10ปีแล้วและตอนนี้เรากำลังจะรู้ความจริงเกี่ยวกับมันมากขึ้นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตได้ค้นพบข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจมากพวกเขาใช้วิธีวิเคราะห์แบบใหม่กับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ชื่อว่าชามที่อยู่ในประเทศแคนาดาผลที่ได้ทำให้เราต้องคิดใหม่ว่า FIB คืออะไรกันแน่ FIB คือการระเบิดของคลื่นวิทยุที่เกิดขึ้นเร็วมากแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นแต่มันปล่อยพลังงานมหาศาลเราสามารถเห็นมันได้แม้ว่ามันจะอยู่ไกลออกไปหลายล้านปีแสงนักดาราศาสตร์เห็น FIB ครั้งแรกในปี2007และตั้งแต่นั้นมาเราก็เห็นมันมากกว่า 1,000 ครั้งแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมาจากที่ไหนกันแน่งานวิจัยนี้ศึกษา FIB ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวไม่ซ้ำจำนวน128ครั้งซึ่งต่างจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่มักจะดู FIB ที่เกิดซ้ำๆได้ผลที่ได้ทำให้เราประหลาดใจมากอายุชพันธินักศึกษาปริญญาเอกที่เป็นหัวหน้าทีมวิจัยบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็น FIB อีก 97% ที่เหลือมันทำให้เราต้องคิดใหม่ว่า FIB คืออะไรและเห็นว่า FIB ที่เกิดซ้ำได้กับที่เกิดครั้งเดียวนั้นต่างกันอย่างไรวิธีใหม่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ไม่ได้ดูแค่ว่าสัญญาณสว่างแค่ไหนแต่ยังดูว่าคลื่นแสงสั่นเป็นมุมอย่างไรด้วยเราเรียกแสงแบบนี้ว่าแสงโพลาไรซ์การดูแสงโพลาไรซ์ช่วยให้นักวิจัยรู้ว่า FIB เกิดขึ้นในที่แบบไหนและมันผ่านอะไรมาบ้างก่อนจะมาถึงโลกเราแล้วผลที่ได้นั้นพบว่า FIB ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนั้นมาจากกาแล็กซีที่คล้ายๆกับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคือมีความหนาแน่นไม่มากนักและมีสนามแม่เหล็กที่ไม่แรงมากซึ่งต่างจาก FIB ที่เกิดซ้ำได้ที่มักจะมาจากที่ที่หนาแน่นมากและมีสนามแม่เหล็กที่แรงมากสิ่งที่ค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่า FIB ที่เกิดครั้งเดียวอาจจะเป็นคนละอย่างกับ FIB ที่เกิดซ้ำได้เลยหรืออาจจะเป็น FIB ที่เปลี่ยนไปแล้วโดยอยู่ในที่ที่สงบกว่าและระเบิดน้อยครั้งกว่ากล้องโทรทัศน์วิทยุชามเป็นเครื่องมือสำคัญมากในการศึกษาครั้งนี้มันสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้กว้างมากทำให้เห็นทั้ง FIB ที่เกิดซ้ำและเกิดครั้งเดียวซึ่งต่างจากกล้องโทรทัศน์วิทยุทั่วไปที่มักจะเห็นแค่จุดเล็กๆบนท้องฟ้าเท่านั้นโครงการชามเป็นความร่วมมือระหว่างหลายมหาวิทยาลัยและสถาบันในทวีปอเมริกาเหนือสิ่งที่ค้นพบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เรามอง FIB ใหม่เท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือใหม่ๆสามารถช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลได้ดีขึ้นเราอาจจะใกล้รู้แล้วว่า FIB เกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีส่วนอะไรในการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลแม้ว่าเรายังบอกไม่ได้แน่ชัดว่า FIB มาจากไหนแต่การศึกษานี้เปิดทางให้เราค้นคว้าต่อไปในอนาคตนักดาราศาสตร์ทั่วโลกกำลังตื่นเต้นมากเพราะทุกครั้งที่เราค้นพบอะไรใหม่มันอาจจะนำไปสู่การเข้าใจความลับที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลในขณะที่เรายังคงมองดูท้องฟ้าด้วยความสงสัย FIB ก็ยังเป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจดีนักการระเบิดของคลื่นวิทยุเหล่านี้เหมือนกับรหัสลับที่ส่งมาจากที่ไกลๆในจักรวาลรอให้มนุษย์มาไขความลับและเมื่อเราสามารถเข้าใจมันได้มันอาจจะบอกเราเรื่องสำคัญเกี่ยวกับว่าจักรวาลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไร FIB เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีเท่านั้นแต่ในช่วงเวลาสั้นๆนี้
มันปล่อยพลังงานออกมามากมายมหาศาลมากกว่าที่ดวงอาทิตย์ของเราปล่อยออกมาในเวลาหลายวันซะอีกนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สนใจมากว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์มักจะศึกษา FIB ที่เกิดซ้ำได้เพราะมันง่ายกว่าที่จะรู้ว่ามันมาจากที่ไหนแต่ FIB แบบนี้มีแค่ 3% ของ FIB ทั้งหมดที่เราเคยเห็นการศึกษาครั้งนี้ทำให้เราได้เห็น FIB อีก 97% ที่เหลือซึ่งเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปวิธีใหม่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือการดูแสงโพลาไรซ์ซึ่งเป็นแสงที่คลื่นสั่นเป็นแนวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือแนวเฉียงการดูว่าแสงโพลาไรซ์นี้เปลี่ยนไปอย่างไรในแต่ละสีและเปลี่ยนไปอย่างไรตามเวลาทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่า FIB เกิดขึ้นในที่แบบไหนและผ่านอะไรมาบ้างก่อนจะมาถึงโลกเราการศึกษา FIB ไม่ได้สำคัญแค่เพราะมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเท่านั้นแต่มันยังอาจจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องอื่นๆในจักรวาลด้วยเช่นการกระจายตัวของแก๊สระหว่างกาแล็กซีหรือแม้แต่ความลึกลับของสสารมืดและพลังงานมืดที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจดีนักนอกจากนี้การศึกษา FIB ยังช่วยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเช่นการสร้างกล้องโทรทัศน์ที่ไวขึ้นหรือวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งอาจจะนำไปใช้ในด้านอื่นๆนอกเหนือจากดาราศาสตร์ได้เมื่อกาแล็กซีบริวารของทางช้างเผือกท้าทายกฎฟิสิกส์กาแล็กซีเล็กๆบริวารที่โคจรรอบทางช้างเผือกของเรามันมีชื่อว่าคราเตอร์ทูอยู่ห่างจากโลกถึง 380,000 ปีแสงคราเตอร์ทูนี้เป็นหนึ่งในกาแล็กซีบริวารที่ใหญ่ที่สุดของทางช้างเผือกแต่กลับมีความพิเศษที่ทำให้นักดาราศาสตร์สงสัยมากนั่นคือมันมีแสงสว่างน้อยมากดาวฤกษ์ต่างๆในคราเตอร์ทูเคลื่อนที่ช้ามากและที่น่าแปลกใจที่สุดคือมันเย็นจัดอย่างไม่น่าเชื่อโดยตั้งแต่ค้นพบคราเตอร์ทูในปี2016นักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงมีลักษณะแปลกประหลาดเช่นนี้แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ทีมนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ไหโปหยูจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ได้เสนอคำอธิบายใหม่ที่น่าสนใจมากก่อนที่เราจะเข้าใจคำอธิบายของศาสตราจารย์ไหโปหยูเราต้องรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าสสารมืดกันก่อนสสารมืดคือสิ่งลึกลับที่เรามองไม่เห็นแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีอยู่จริงและมีปริมาณมากถึง 85% ของสสารทั้งหมดในจักรวาลสสารมืดนี้มักรวมตัวกันเป็นก้อนกลมๆ ล้อมรอบกาแล็กซีต่างๆเราเรียกก้อนกลมของสสารมืดนี้ว่าฮาโลของสสารมืดซึ่งมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของกาแล็กซีทีนี้มาดูที่คราเตอร์ทูกันบ้างเหตุผลที่มันเย็นมากก็เพราะว่าฮาโลสสารมืดของมันมีความหนาแน่นต่ำผิดปกติศาสตราจารย์ไหโปอยู่อธิบายว่าคราเตอร์ทูเติบโตขึ้นมาในบริเวณที่มีแรงดึงดูดจากทางช้างเผือกลองนึกภาพว่ามันคล้ายๆกับที่ดวงจันทร์ดึงดูดน้ำในมหาสมุทรบนโลกของเราทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงแรงดึงดูดนี้ควรจะทำให้ความหนาแน่นของสสารมืดในคราเตอร์ทูลดลงไปบ้างแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์วัดวงโคจรของคราเตอร์ทูรอบทางช้างเผือกพวกเขากลับพบว่าแรงดึงดูดนี้อ่อนเกินไปที่จะทำให้สสารมืดเบาบางลงได้มากขนาดนั้นถ้าสสารมืดเป็นอย่างที่ทฤษฎีเก่าที่เรียกว่าสสารมืดเย็นหรือ CDM บอกไว้นี่ทำให้นักวิทยาศาสตร์งงมากยิ่งไปกว่านั้นยังมีคำถามอีกข้อที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สงสัยมากขึ้นไปอีกนั่นคือทำไมคราเตอร์ทูถึงมีขนาดใหญ่ได้ตามทฤษฎีแล้วแรงดึงดูดจากทางช้างเผือกควรจะทำให้มันหดตัวลงด้วยซ้ำแต่นี่มันกลับใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นด้วยเหตุนี้ทีมของศาสตราจารย์ไหโปหยูจึงหันไปมองทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่าสสารมืดที่มีปฏิสัมพันธ์กับตัวเองหรือ SIDM ทฤษฎีนี้เสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไปโดยบอกว่าอนุภาคสสารมืด
สามารถชนหรือมีปฏิสัมพันธ์กันเองได้โดยเฉพาะในบริเวณที่ใกล้จุดศูนย์กลางของกาแล็กซีศาสตราจารย์ไหโปอยู่อธิบายว่างานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าทฤษฎี SIDM สามารถอธิบายลักษณะแปลกๆของคราเตอร์2ได้ดีเหตุผลสำคัญก็คือการที่สสารมืดชนกันเองนี้ทำให้ฮาโลของคราเตอร์2ร้อนขึ้นและมีลักษณะแบนราบลงตรงบริเวณศูนย์กลางซึ่งต่างจากทฤษฎี CDM ที่บอกว่าสสารมืดจะหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าใกล้จุดศูนย์กลางของกาแล็กซีตามทฤษฎี SIDM นี้แรงดึงดูดเพียงเล็กน้อยจากทางช้างเผือกก็เพียงพอที่จะทำให้สสารมืดในคราเตอร์2เบาบางลงได้ตามที่เราสังเกตเห็นซึ่งสอดคล้องกับการวัดวงโคจรของคราเตอร์2ที่เราทำได้ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือทฤษฎี SIDM ยังสามารถอธิบายได้ว่าทำไมคราเตอร์2ถึงมีขนาดใหญ่ศาสตราจารย์ไหโปอยู่อธิบายเพิ่มเติมว่าในฮาโลแบบ SIDM อนุภาคสสารมืดยึดติดกันหลวมๆมากกว่าในฮาโลแบบ CDM ที่อนุภาคยึดติดกันแน่นนี่ทำให้กาแล็กซีสามารถขยายตัวได้มากกว่างานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าทฤษฎี SIDM สามารถอธิบายการเกิดของคราเตอร์2ได้ดีกว่าทฤษฎี CDM อย่างชัดเจนการค้นพบนี้อาจเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสสารมืดและการเกิดของกาแล็กซีบริวารขนาดใหญ่อย่างคราเตอร์2มันเปิดประตูให้เราได้ศึกษาสสารมืดในแง่มุมใหม่ๆซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบที่น่าตื่นเต้นในอนาคตตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับผลการศึกษานี้เป็นอย่างมากหลายคนเริ่มวางแผนที่จะทำการทดลองและสังเกตการใหม่ๆเพื่อทดสอบทฤษฎี SIDM ให้ละเอียดยิ่งขึ้นพวกเขาหวังว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยยืนยันหรือปฏิเสธทฤษฎีนี้แต่ก็ยังมีคำถามอีกมากมายที่รอคำตอบอยู่เช่นถ้าสสารมืดมีปฏิสัมพันธ์กับตัวเองได้จริงแล้วทำไมเราถึงยังไม่สามารถตรวจจับมันได้โดยตรงมีกาแล็กซีบริวารอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคราเตอร์2อีกหรือไม่และถ้ามีพวกมันจะช่วยยืนยันทฤษฎี SIDM ได้หรือเปล่านอกจากนี้ยังมีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคราเตอร์2เองเช่นมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับทางช้างเผือกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นกาแล็กซีที่ถูกทางช้างเผือกดึงดูดมาในภายหลังการที่มันมีขนาดใหญ่แต่มีความสว่างน้อยนั้นบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับประวัติการก่อตัวของดาวในกาแล็กซีนี้คราเตอร์2จึงไม่ใช่แค่กาแล็กซีเล็กๆธรรมดาแต่เป็นเหมือนประตูบานใหญ่ที่เปิดไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ไปตลอดกาลมันเป็นเหมือนชิ้นส่วนปริศนาชิ้นสำคัญที่อาจช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของจักรวาลได้ดีขึ้น